วัสดีครับพบกับสาย AB Channel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทำเครื่องร่อนนะครับเหมือนมันจะหมุนเป็นเกลียวลงไปนะครับโดยใช้กระดาษแค่1แผ่นนะครับมาดูกันว่าเราจะทำได้อย่างไรทำง่ายมากๆนะครับเริ่มต้นโดยการใช้กระดาษผมใช้กระดาษขนาด15คูณกับ15เซนนะครับขั้นตอนแรกเราจะพับครึ่งนะครับพับครึ่งมาทางนี้ก่อนเลยแบ่งครึ่งกระดาษนะครับพอได้แบบนี้แล้วก็รีดให้เรียบนะครับแล้วก็คลี่ออกมานะครับพลิกอีกด้านหนึ่งแล้วก็พับครึ่งอีกเช่นเคยนะครับกดมาตรงกลางแล้วก็รีดนะครับขอให้มันสมมาตรกันเนาะแล้วก็คลี่ออกมานะครับเห็นไหมครับเราจะได้แบ่งอย่างนี้ทีนี้เราจับพลิกนะครับวางกระดาษในลักษณะแบบนี้เราก็จะพับแบบทะแยงมุมแบบนี้นะครับนี่พับแบบนี้เลยปุ๊บกดมาตรงกลางเหมือนเดิมครับรีดให้เรียบครับปุ๊บนะครับแล้วก็หมุนอีกทีนึงแล้วก็เหลือตรงนี้นะครับพับครึ่งอีกทีนึงพับครึ่งแบบทะแยงมุมนะครับมาตรงกลางแล้วก็รีดให้เรียบเลยครับปั๊บแบบนี้เนาะแล้วก็จับคลี่ออกมานะครับเห็นไหมเอ่ยมันจะมีลักษณะรองที่มันเว้าลงไปแล้วก็ตรงนี้มันจะนูนขึ้นมาแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราใช้มือกดเข้ามาแบบนี้ครับแล้วก็กดตรงนี้ลงปุ๊บเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ครับสเต็ปต่อไปนะครับเห็นไหมครับมันจะแยกกันอยู่นี้ให้เราพับตัวนี้มาฝั่งซ้ายมือครับใครได้แบบนี้แล้วเราก็จะพับตัวนี้พับขึ้นไปตรงเส้นกลางหายอดตรงนี้นะครับปึ๊บแบบนี้ครับผมรีดให้เรียบชึบได้แล้วเราก็จับพลิกไปครับเห็นไหมครับเดี๋ยวไปดูนะครับนี่ตรงนี้ก็พับขึ้นไปเหมือนกันครับพับขึ้นไปแบบนี้เลยชุบรีดให้เรียบนะครับพอได้ปุ๊บเราก็จับพลิกไปครับอันนี้ก็พับขึ้นไปครับยอดมันจะชนกันพอดีเห็นไหมครับแล้วก็พลิกไปนะครับปรากฏว่าเราได้ครบแล้วทั้ง3อันนะครับเหลือตัวนี้อันเดียวจับพลิกมาแบบนี้นะครับอันไม่จับพลิกมานะครับอันนี้ก็พับขึ้นไปพับเหมือนที่3อันที่เราทำมานะครับปึ๊บเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้แล้วจับเรียงกันแบบนี้ครับทีนี้ดูดีๆนะครับส่วนนี้เราก็จะจับคลี่มันออกมาอย่างนี้ทีละอันครับประมาณนี้โอเคนะครับประมาณนี้ค่อยๆคลี่ออกมาทีละอันนะครับปึ๊บพยายามให้ตรงแกนกลางมันตั้งฉากกันนะครับปึ๊บแบบนี้เนาะปึ๊บได้ลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องร่อนของเรานะครับมันจะหมุนติ้วๆลงไปเลยนะครับลองดูสิว่าผมตั้งอย่างนี้นะครับว่ามันจะหมุนไหมลองเป่าดูนะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับนี่คือผมลองเป่าดูนะอันนี้อาจจะติดนิ้วผมนิดหนึ่งนะครับแต่เวลาเล่นนะครับเราจะไม่ปล่อยจริงๆปล่อยทางนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะปล่อยทางนี้ก็ได้นะครับนี่ถ้าให้สวยงามนะครับก็จะปล่อยทางนี้แล้วก็ยกอันนี้ขึ้นหน่อยนิดหนึ่งนะครับให้ลมมันผ่านเนาะเวลาเราจับนะครับเราจะจับข้างบนก็ได้หรือเราจะจับข้างล่างตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ปล่อยลงไปเลยแล้วมันก็จะหมุนนะครับหมุนครวงลงไปแบบนี้นะครับสามารถไปลองทำเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะพา
ล่อนให้ดูนะครับเหมือนที่เราเห็นในต้นคลิปนั่นเองนะครับใครที่ชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Sai AB Channel กันนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปแบบนี้ใหม่ๆมานำเสนอทุกๆวันเลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เห็นคลิปใหม่ทุกๆวันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ